นี่คือฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมันก็จะมีแบ่งออกเป็น5กลุ่มงาน5กลุ่มงานก็คือ1ก็จะมีกลุ่มงานเนี่ยกลุ่มงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลไขมันและค่าธรรมเนียมกลุ่มงานเก็บขนมูลฝอยกลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้แล้วก็กลุ่มงานกวาดและพัฒนาพื้นที่แล้วก็กลุ่มงานที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารข้างบนนี้ก็คือกลุ่มงานธุรการส่วน4กลุ่มงานเราจะทำงานทักษณะส่วนกลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ก็หัวหน้าก็เป็นกลุ่มงานเองก็คือการดูแลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครก็เป็นหน่วยราชการก็จะมีนักศึกษาหลายสถาบันมาฝึกงาน2ปีเนี้ยก็จะมีนักศึกษาจากเทคโน2รุ่นตอนนี้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเนี่ยก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องเกษตรแล้วก็อาจจะแบบคุ้นเคยกับพี่ที่สายเกษตรเรียนเกษตรมาก็เลยให้มาฝึกช่วยงานด้านนี้จริงๆแต่จริงๆแล้วก็ทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ที่หนูทำงานที่มอบให้ทำเนี่ยมันเชื่อมโยงกับทุกกลุ่มงานเลยเพราะว่าให้ทำเรื่องตามที่เราเรียนมาก็คือการทำประชาสัมพันธ์การถ่ายภาพการทำ PowerPointหรือการทำแผ่นพับให้รณรงค์ช่วยทางเราทำทั้งเรื่องขยะเรื่องตัดแต่งการคัดแยกขยะเรื่องอะไรเรื่องต้นไม้ถ่ายภาพมันก็เป็นการทำงานภาพรวมของฝ่ายรักษามากกว่าแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะเน้นไปในเรื่องของด้านขยะกับต้นไม้เป็นส่วนใหญ่เท่าที่ดูเพราะว่าเวลาที่มาฝึกงานอ่ะน้อยไม่มีเวลาพาไปลงภาคสนามเพราะมันจะต้องมีอีกหลายที่ที่เราจะต้องตามภาคสนามไปเลยแต่ว่าระยะเวลาที่มาฝึกงานเนี่ยต้องบอกว่าน้อยต้องมากกว่านี้ที่จริงก็ดีใจนะฮะที่จริงๆแล้วเหมือนลูกๆมากกว่าไม่เหมือนน้องๆหรอกเพราะว่าอายุก็พอๆกับลูกอ่ะนะมาแต่ว่ายิ่งอยากจะให้ในระดับปริญญาตรีนะเข้ามาฝึกงานต่อเนื่องนะก็ยินดีต้อนรับนะสำหรับโดยเฉพาะยิ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะก็เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีชื่อเสียงมานานนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้องๆที่มาฝึกงานในครั้งนี้ก็ถือว่าตั้งใจนะตั้งใจฝึกงานถ้าหากว่ามีโอกาสอีกเนี่ย ก็อยากจะเรียนทางสถาบันไปว่าน้องๆรุ่นต่อไปเนี่ยก็สามารถเข้ามาฝึกที่นี่ได้ครับยินดีนะโดยเฉพาะยิ่งงานทางด้านสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดหรือว่าแม้กระทั่งงานกึ่งสารนิเทศลักษณะอย่างนี้นะก็ถือว่าที่นี่ครบวงจรก็ต้องขอบคุณนะทางสถาบันนะที่ผลิตบุคลากรแล้วก็ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีที่มาฝึกงานกับพวกเราก็ไม่ได้สร้างความหนักใจให้ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ฝึกงานนั่นแหละ